รับโอเคเบรนดอนชันสูตรศพแล้วเขาบอกว่าการตายของน้องคุณน่าสงสัยเบรนดอนเป็นยังไงบ้างผลตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้วเขาเป็นน้องสาวฝาแฝดของคุณจริงจริงนิติเวชสิงคโปร์สาเหตุการตายคือนี่ด้วยหัวใจเหรอไม่ใช่หรอกหัวใจของเขาหายไปทั้งอันเลยนอกจากบาดแผลที่หน้าอกบนลำตัวไม่มีบาดแผลโดนยิงหรือมีดแทงแต่ว่าที่แขนมีรูเข็มตรวจพบยาสลบในเลือดแต่ปริมาณไม่ทำให้ถึงตายคุณจะบอกว่าเขาถูกควักหัวใจทั้งเป็นเหรอเสี่ยวเฉินเอาแฟ้มคดีนี้ให้ผมหมดเลยหัวหน้าคะผู้ตายเป็นญาติของคุณคุณอย่ายุ่งกับคดีนี้แต่คดีองค์กรฆ่ามนุษย์ทีมที่สองติดตามมานานแล้วแล้วยังเกี่ยวกับค่าอวัยวะด้วยฉันกับลูกน้องขอตรวจสอบต่อไปแต่ผู้ตายเป็นน้องสาวคุณก็เพราะเขาเป็นน้องสาวฉันไม่มีใครอยากเป็นคดีมากกว่าฉันแล้วขอแค่เราไม่ประกาศเรื่องศพฉันก็จะสืบต่อไปได้ปิดบังได้เหรอไม่ยากเลยคนหนึ่งแซ่เหลียงคนหนึ่งแซ่เว่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันลูกน้องทีมสองเป็นคนของคุณผมไว้ใจพวกเขาแต่คนอื่นล่ะผมแค่ชนสูตรศพดังนั้นเรื่องอื่นๆผมไม่รับรู้หรอก在那此时空和你相恋，问你不能参详的计算，谁又看穿，谁又看穿，一生一。